นี่ความคิดมาดูความคิดไทยนะความคิดนะอันนี้ของกูเอกงงเลยปีกมาจากไหนปีกไหนปีกเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้แปดเราพูดไปเมื่อกี้อะไรไงนกเราอ่ะเจ็ดกับหกไงของเราเอารหัสชีวิตเรามาใส่ไงสองหนึ่งเนี่ยถึงเก้าเห็นไหมเรามาดูว่าเลขหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสี่สิบเห็นไหมเลขหนึ่งเนี่ยเลขสองเนี่ยเป็นไงบ้างเราไม่เคยเป็นความเป็นตัวเองเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่เคยอะไรนะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่อะไรเลยเราต้องฝึกให้เป็นอะไรนะตัวของตัวเองใครที่มีเลขสองเนี่ยสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยรวมเราด้วยเห็นไหมเราก็เลขสองไหมแล้วเนี่ยต้องฝึกยืนด้วยลำแข้งของตัวเองจะไปเกาะเพราะว่าเลขสองเนี่ยบางทีมันจะคิดอยากจะอะไรนะไปพึ่งไปอาศัยไปเกาะไปอะไรเขาก็ป้าป้าไม่ให้หนูทำอะไรนะหนูทำอะไรได้ก็นั่นแหละถ้ามันไปเกาะนั่นมันก็เลยนะเกาะอยู่นั่นแหละเขาให้ได้เกาะคนนั้นได้เกาะคนนั้นนกเห็นไหมบางทีอะไปเกาะอยู่ต้นบางครั้งเขาว่าอะไรนะเลขสองเนี่ยถ้ามันเป็นด้านลบเนี่ยคือมันกับเป็นนกเกาะนะบางครั้งเป็นกาฝากมาฝากนู่นฝากนี่ไปอาศัยคนนี้เนี่ยแต่ไม่แน่ไหมเพราะว่า1ถึง40เป็นไงบ้างอันนี้ก็ออกไปเลยออกไปเลยทำงานทำการอะไรร้องคงร้องเพลงเยอะนู่นนี่เป็นตัวของตัวเองอ่ะใช่ไหมต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองพอเรายืนได้ก็เลยทำอะไรอาชีพอะไรมีเงินมีทองเสร็จแล้วพอยืนด้วยลำแข้งตัวเองปุ๊บเราไปไหนไปช่วยคนไปช่วยคนไปให้คนไปเลยแต่เลขเก้าเนี่ยมันจะมีอยู่นะถ้ามันเป็นเก้าขึ้นเนี่ยไหมใช่ป่ะไอ้อะไรนะอันนี้เก้าขึ้นเนี่ยก็ถือว่ามันจะไปทำประโยชน์เพื่อสาธารณะไปทำประโยชน์เพื่อสังคมแต่ถ้ามันเป็นเก้าลงเนี่ยมันจะไปไหนไปขับไปบาร์ไปอะไรไปที่แบบว่ามันที่มันไม่เจริญอ่ะตรงข้ามกันเนี่ยแสดงว่าเราต้องรู้ว่าเอาแต่ว่า1-40เนี่ยดีไม่ดีอันเนี่ยโอ้โหพอเรามีเงินมีทองเรายืนด้วยเราข้างในเราหาได้เราข้างในเราไปไหนเราไปหาความสุขเพื่อตัวไปเที่ยวไปนอนไปนี่ไปกินไปเสพไปอะไรอันนี้หรือว่าไม่งั้นก็ไปอะไรนะไปปฏิบัติธรรมมันจะมีอยู่2อย่างกล่าวเป็นงานที่เนี่ยแต่เรามาดูเห็นไหม3 4ตอนนี้อายุ55ครับ55คือ41ไปมั้ยก็เขาทำอาชีพอะไรคือว่าอะไรนะแบ่งปันให้พูดบางทีเหมือนนั่นเลขสามเมื่อกี้ที่ว่าไปนั่นเลขแปดอยู่ตรงสามใช่ไหมบางทีการพูดการเจรจาเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องพูดก็ได้แต่เราใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีมอบให้คนนะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้เลขสามเกี่ยวกับการพูดการเจรจาเสียงดนตรีร้องเพลงไม่ร้องเพลงก็เอาแค่ดนตรีพอสามารถให้คนที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มทำอะไรนะที่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเนี่ยทำวงทำอะไรตัวเองว่าทีมตัวเองกลุ่มตัวเองเนี่ยเลขสามเนี่ยต้องมีอะไรนะเนี่ยต้องสร้างละสร้างอะไรนะสร้างกลุ่มสร้างก้อนสร้างชมรมสร้างวงตัวเองอ่ะถ้าเป็นดนตรีก็วงตัวเองถ้าเราเป็นเปิดคลินิกแล้วก็ต้องสร้างคลินิกตัวเองอันนั้นมีหรือยังมีแล้วยังมีบ้านกี่หลังแล้วมีบริษัทกี่หลังแล้วมีเยอะละมีเยอะละแสดงมีเยอะแล้วเขาในปีที่เขาบินกับผืบแล้วกับผืบละอันนี้ก็กับผืบละใช่ไหมแต่ดูว่าแล้วว่าสูงไม่สูงก็ตัวไหนเลขเก้าเลขเก้าในความคิดเนี่ยเลขเก้าไหมเก้าแล้วก็เก้าพัฒนาแล้วเก้าถอยหลังแต่เรามาดูเก้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาของครูเองเนี่ยเก้านี่เก้าพัฒนาเพราะอะไรเขาไม่เอาละไม่เอาทางโลกละไม่เอาอะไรไม่จะไปหาอะไรนะเงินทองแล้วเอามาเสกมากินมาเที่ยวไปเลยเขาไปไหนขึ้นไปบนดอยนะไปละ3เดือน4เดือน5เดือนไปช่วยคนไปสอนคนไปเอาไปแบ่งปันให้คนอะไรคนปุ๊บเป็นจิตอาสาโน่นนี่นั่นสอนโดยไม่หวังไม่เอาไม่มีอะไรคนตอบแทนพอไปปุ๊บไม่มีเงินละก็ลงมาใหม่ลงเขาลงดอยนะหาเงินเสร็จก็ไปช่วยเด็กมันตามมันดอยเนี่ยก็ว่ามันเป็นความสุขความคิดของเรามันเรามีความสุขแล้วเราได้ช่วยคนไม่เหมือนเราไป
ไปกินไปเสพไปเล่นไปอะไรของเรามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่นั่นเป็นความสุขที่แบบจากข้างในเลยอะไรประมาณนั้นรู้สึกไหมอันนี้บินขึ้นไปความคิดในการกระทำก็เหมือนกันเนี่ยพอเราบินไปปุ๊บเนี่ยความคิดเราเป็นอย่างนี้การกระทำมัน9กับ8 1ลบ10ลบ1 9 8นะเรื่องเงินเรื่องทองเราไม่แคร์แล้วเนี่ยอายุ1ถึง40เราไม่บอลเล่นเรื่องเงินเรื่องทองการจัดการปัญหาน้องแหลมเราอันนี้2เนี่ยเราพยายามจะไปจับมือกับคนอื่นร่วมมือกับคนอื่นร่วมมือกับพ่อกันเลี้ยงร่วมมือกับบนดอยนี่ลูกกับครูน้องคนนี้เนี่ยแล้วก็แบ่งปันแล้วก็พยายามสอนให้เขามีอะไรนะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะว่าเราก็เมื่อก่อนเราก็มีแต่อาศัยวงนู้นอาศัยเนี่ยไปอาศัยเนี่ยแต่ตอนนี้เราเป็นตัวของตัวเองปุ๊บเนี่ยเราต้องสอนให้คนอื่นตกเลยตกปลาเป็นไม่ใช่ว่าต้องมาอาศัยเราตลอดไม่ต้องมาพึ่งเราตลอดรู้ละไปที่ไหนก็เอ้ยคนจะต้องมาพึ่งเราตลอดเลยเลือกเราไปตลอดเลยไม่ใช่เราต้องสอนเขาพึ่งตัวเองและสอนให้เขาไปให้คนอื่นอะไรนะเป็นที่พึ่งของคนอื่นด้วยเพราะว่า1กับ2นั้นมันจะตรงข้ามกันบางทีความคิดมันจะขัดกันความคิดนี่บางทีมันอยากจะไปเกาะไปอันนี้อ่ะแต่ไม่ได้แต่การกระทำเนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองตลอดเลยเนาะใช่มั้ยครับโอเคเลข2เข้าไปแล้วมีเลขอะไรไม่ออกมาเร็วต้องลบอ่ะต้องลบนอกอ่ะเอาเขียนลบนอกเอาลบกันเลยโอเคเราจะชอบจ่ายนอกนอกของครูบนงานข้าเขียนจ้าโอเคถูกไม่ถูกถูกไหมถูกนะอ้าวใครเลข4บ้างยกมือ3 1 4 2 3 5นะใครที่มีเลข4รวมถึงอะไรเนี่ยครูไตด้วยตมาด้วยเลข4นี่ตมาจะพูดเยอะหน่อยเพราะเป็นนี่ตมามีตัวเลข4อันเนี้ยคุณนั่นไม่อยู่เลข4เป็นไงบ้างเลข4เลข5เราคุยเลข4ความคิดกันอันนี้ของคุณอะไรคุณเก๋คุณจุ๋มจิ๋มคุณจุ๋มนะคุณจุ๋มโอเคเลข4เรามาดู4 1 3ถึง40เรามาดูเรื่องการเจรจาการพูดตอนนี้คุณจุ๋มนี่พูดเก่งหรือยังเนี่ยมันจะมาไม่พอได้หรอกจับไมค์ก็ร้องเพลงไม่ต้องจับไมค์หรอกแค่ได้ยินเสียงดนตรีรู้เลยว่าเพลงอะไรโหรีบขึ้นมาจับไมค์ร้องเลยเราว่าการที่พูดเก่งไม่เก่งเราไม่ต้องไปฟังแค่เขาพูดแค่นั้นฟังแค่เขาร้องเพลงเราก็รู้ว่าคนนี้ระดับการพูดการอะไรนะมันไปที่ไหนละผ่านไม่ผ่านเราฟังเสียงเนี่ยจับไมค์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยพูดอะไรไม่ต้องห่อนเลยว่าได้เลยโอ้ยวันนี้มีใครมาเนี่ยขับรถเบนซ์มาละวันนี้บนไม่ถึงนะบนไม่มาแล้วก็อาตมาเคยเอ่ยชื่อเหมือนกันโอเค3นี่ต้องพูดต้องจาต้องอะไรถ้าพูดผ่านแล้วปุ๊บเป็นไงเลข2ก็เหมือนกันร่วมมือกับคนอื่นเข้ากับคนง่ายไหมบางทีแบ่งปันคนอื่นก็ง่ายใช่ไหมเรามนุษย์สัมพันธ์ไปที่ไหนก็ดีใช่ไหมคนก็รักคนก็ชอบไปก็เข้ากับคนได้ง่ายอันนี้สวัสดีโอ้นี่มาจากลำปางเดี๋ยวต้องมาช่วงนี้พอดีเนี่ยเดี๋ยวจะให้แบ่งปันแล้วปตุ้ยไม่เห็นนะปตุ้ยไปตุ้ยอยู่ในบ้านค่ะอาจารย์อ๋ออาตมานึกว่าไปบูชาอะไรนะบูชาไฟตรงใต้ต้นไผ่อาตมาที่นี่อนุญาตให้บูชาไฟนะจุดธูปจุดเทียนได้ถ้าจุดธูปจุดเทียนไปจุดตรงนั้นจะจุดบูชาไฟกอไผ่นั้นมีเจ้าอยู่นะคนจะเดินไปเดินรอบๆไปนั่นแหละนะฮะพ่นควันเนี่ยจุดไฟบูชาไฟบูชาไฟนะเขาว่าเวลาไต้หวันเนี่ยพระปกติเนี่ยเขาห้ามสูบบุหรี่นะไต้หวันเนี่ยพระเขาเห็นเขาให้สูบบุหรี่เขาไม่ค่อยเชื่อถือเลยพระเลยก็ต้องไปแอบบางทีใกล้พอไปบางทีเราสูบเนี่ยสูบได้แต่บางครั้งเนี่ยอย่าให้ใครเห็นในเมืองไทยเนี่ยสูบบุหรี่ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นสายมายันเขาไม่ให้ธรรมดีบางคนบวชมาตอนแก่ตอนอะไรเนี่ยติดสูบบุหรี่บางทีต้องแอบสูบมันเหมือนกับว่ากลัวกลัวคนไม่เห็นนะถ้าคนเห็นนี่ไม่ค่อยอันนี้เราก็ไม่เป็นไรแหละใช้การยิ่งคนที่เป็นพวก
พวกเจ้าพวกทรงพวกหมอพวกหมอผีหมอปัดหมอเป่าเนี่ยมันต้องใช้ควันด้วยนะแต่มาตอนหลังเนี่ยอาจารย์ตมาที่สอนหลักชีวิตโอ้โหทำไมตมาไม่ทราบว่าแกทำไมชอบสูบบุหรี่นะมาตอนหลังเลยก็ว่าบางครั้งไม่ใช่ไม่สูบบุหรี่ก็ใช้ควันใช้ธูปใช้เทียนพอจุดปุ๊บเทวดารับรู้แล้วต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วสื่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้หลังมาแล้วคุยเคลิ้มเลยนะวันได้คุยได้ทั้งวันยิ้มได้วันที่จุดนี้ไม่ใช่กัญชานะครับผมเป็นอันนี้เป็นอะไรนะกดจุมาผ่านมาตรวจสอบได้นะหรือใครนึกว่าเป็นกัญชาแล้ววันนี้ธรรมะทำไมยิ้มร้องเพลงหวานนะดูนะไม่ใช่อันที่4นี่โอเค2มนุษย์สัมพันธ์ร่วมมือกับคนอะไรคนอื่นได้แบ่งปันชอบนี้ได้ต่อไปเรามาดูละตอนนี้อายุเท่าไหร่ละเกินยัง54ละโอ้54มาตรงนี้ละได้แค่ได้6ได้แค่นี่ทำอะไรเห็นป่ะเดินสายเดินทางเนี่ยเลยก็ไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยเดินทางตลอดเลยใช่ไหมรู้อย่างหลังจาก40ไปนี่เอ๊ะทำไมต้องไปนู่นไปนี่แล้วก็ใครมีงานวัดงานวางงานอะไรที่แบบว่าขอให้เป็นจิตอาสาไปช่วยไปอะไรเนี่ยไปเลยนะเราชอบนะแล้วไม่ต้องเดินไปเนี่ยคือว่าแสดงว่าเรากำลังไปนี่คือว่าไปนวดไปรักษาแล้วไปช่วยเป็นจิตอาสาก็คือว่าเดินทางไปช่วยคนไปแบ่งปันแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรนะมันนี่รถเราเองเติมน้ำมันเองเลยก็ไม่ได้ง้อว่าต้องขอเปลือกน้ำมันอะไรปลายทางไม่ต้องเลยไปเลยเนี่ยขอให้ได้ไปเนี่ยโอ้มีความสุขเนี่ยแสดงว่าปีกอันนี้ก็บินละนี่ก็บินละนี่ก็ได้ละนี่ก็ได้ละเรามาดูเลข4สูงไม่สูงก็อยู่ตรงไหนเลข7นี่แหละเลข7นี่คืออะไรนะความรู้การศึกษาความรู้หรือว่าสัจธรรมเราเข้าใจสัจธรรมหรือยังหรือว่าเรามีความรู้แค่ไหนถ้าเราพุงยังไม่มีความรู้อะไรเนี่ยเราจะเอาไปให้คนอะไรคนเราก็บินไม่สูงอาตมาเองเนี่ยอาตมาตอนที่อาตมาก็3 4เหมือนกันอาตมาก็ต้องไปเรียนพอเราเรียนเรามีความรู้ปุ๊บเรามาแบ่งปันในกับศาสตร์เนี่ยเราเชื่อมั้ยอาตมาสอนพวกเรารหัสชีวิตอาตมาได้เรียนศาสตร์ใหม่เพิ่มขึ้นมั้ยอาตมาได้เรียนอะไรเรียนรู้คนยังไม่ถูกอาตมาได้เรียนอะไรมาคอสเนี่ยอาตมาสอนพวกเราเนี่ยอาตมามาพวกเรามาเรียนกันเนี่ย10กว่าคนเนี่ยอาตมาได้เรียนอะไรจากพวกเราหรือว่าอาตมาไม่ได้เรียนอะไรเลยมาสอนรหัสชีวิตอย่างเดียวเป็นพฤติกรรมนิสัยจิตวิญญาณไม่ถูกเรียกว่าใครจะตอบเป็นกุมารฮะเป็นกุมารฮะเป็นเรื่องของกุมารได้เลยดนตรีเนี่ยหนึ่งดนตรีละทำไมถึงได้เรียนดนตรีเพราะอะไรโอ้โหฟังเสียงจิ้งโอ้โหเสียงดนตรีมาจากไหนแต่มาไม่รู้อะไรไปมานั่งคุยตอนเช้าเนี่ยแต่มาถึงรู้ว่าโอ้โหฉายาเขามันแรงแปลงปอเลยอะไรเนี่ยมันแรงเพลงใช่ไหมมันแรงเพลงโอ้คนนี้เองอะมันแรงเพลงอะโอ้ทำไมถึงมันแรงเพลงอะไรเนี่ยโอ้คนนี้ครูเอกแต่มาเนี่ยเป็นครูใช่ไหมมันแรงเพลงอะทำไมถึงมันแรงเพลงคือมันรู้ฉายามันฉายมันแรงที่มาจัดตรงจัดตั้งแต่ที่มันบินไปให้เสียงเพลงกับคนอื่นมีความสุขนะแต่ละคนก็มีฉายาแล้วนะอาตมาถึงมารู้เนี่ยนะเนี่ยอาตมาได้เรียนดนตรีบำบัดด้วยก็ได้เรียนพร้อมเราเนี่ยไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่จริงอาตมาเรียนก่อนพวกเราเนี่ยอาตมาเขามาตั้งแต่วันที่14เลยมาเนี่ยอยู่ๆก็ดำน้ำมายังไงไม่ขอติดรถบินมาเนี่ยมาเรียนอะไรอาตมาก่อนที่จะอาตมาจะมาเจออันนี้นะแต่มาก่อนหน้านั้นเพราะว่าช่วงโควิด19กลับมาจากสวนนนท์นึกเสร็จไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มาก็มาเปิดชุดอ้าวมันจะเด้งขึ้นมาอาจารย์ไพโรจน์อาจารย์ไพโรจน์แต่มาเลยอยากจะเขียนยันเห็นอาจารย์ไพโรจน์เขียนครั้งหนึ่งก็3ล้านแต่มาสอนทั้งวันทั้งคืนอะไรแต่มาได้น้อยจังเลยแต่มาไม่เอาแล้วต่อไปมันนั่งเขียนยันนี่ก่อนแต่มาเลยมันนั่งเขียนลัคกี้นัมเบอร์เขียนเฮ้ยมันจริงด้วยเนี่ยแค่เขียนลัคกี้นัมเบอร์4ตัวแค่แต่มาไม่ได้ทำเลยนะแต่มาเขียนใบโพสต์เล็กนิดเดียว4ตัวเนี่ยได้ประมาณเกือบแสนเดือนหนึ่งได้กำไรแสนนี่ธรรมะว่าไอ้ศาสตร์นี่มันน่าสนใจนะแต่แล้วธรรมะก็ไปขอลูกศิษย์อาจารย์ไพโรจน์สอนธรรมะเขียนยันเนี่ยก็ธรรมะสั่งผ้าสั่งอะไรมาสกรีนเสร็จแล้วเขาแนะนำห่อผ้าห่ออะไรไปเมืองฝางน่ะไปสอนให้เขาเขียนเขาก็ไปสอนบอกว่าต้องครอบครูต้องโน่นนี่นั่นธรรมะเลยอดเลยก็ห่อกลับมาใหม่มาก็ทำไม่มีใครสอนครูก็นั่งเขียนคนเดียวแทนว่าเขียนกี่เดือนดู YouTube อาจารย์ YouTube เสร็จแล้วพออันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเขียนไปเขียนมาเอ้าเจอลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยอายุ104ปี
ก็ไปขับรถเป็นร้อยกว่าโลนั่นน่ะอำเภอนี้อยากจะเรียนอยากจะอะไรนะอยากจะให้ท่านสอนไปคุยท่านเห็นเราเป็นพระท่านบอกว่าศีลเรา227ไม่รู้ศีลตะมาเหลือกี่ข้อมันเหลือ7ข้อจนแล้วเสร็จแล้วอะไรนะท่านว่าท่านแค่ศีล5แค่นั้นน่ะอะไรแล้วท่านไม่กล้าสอนพระไม่รับพระตะมาก็ไม่ได้เรียนอีกท่านต้องเลยเขียนยันหน้าหมาให้ตะมาตอนนี้นะมาดูยันหน้าหมาเป็นยังไงเนี่ยท่านหลับไปเสิร์ชดูเนี่ยอ๋อยันหน้าหมายันอะไรนะอะไรนะเสน่ห์มหานิยมอะไรตะมาก็ได้มากำลังไปใส่กรอบยังไม่มาพอดูดีพอตะมาปุ๊บเอ้าอยู่ๆมามีคนมาปุ๊บเนี่ยตะมาว่าตะมากำลังเรียนเขียนยันเนี่ยเขาก็เลยยันโชว์มาเฮ้ยอันนี้มันใช่แล้วนะเนี่ยมันสวยมากเลยสวยกว่าอาจารย์ที่เราโอ้โหนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยก็ได้กำลังเขียนโครงยันอยู่แต่ยังไม่ได้ลงอักขระใช่ไหมเพราะมีคอดมาก่อนอาตมาก็เพราะว่าบางทีอาตมาก็ชอบไหมอาตมาได้เรียน2วิชาดนตรีบำบัดเขียนยันโครงสร้างไปแต่ตัวอักษรยังไม่ได้ลงนี่แหละก็บางทีโควิดสิบเก้าเนี่ยต่อไปอาตมาไม่กลัวแล้วแล้วจะมาจะนั่งติดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้มีสนามหญ้าแล้วตอนนี้จริงนอนเขียนนั่งเขียนก็สบายแล้วเดี๋ยวแผ่นไม่เอาแพงสัก5บาท10บาทก็พอใหม่ใหม่ไม่ดังเลยแล้วก็ถูกๆหน่อยแต่ถ้าดังมันเมื่อไหร่แล้วก็แพงๆเล็กๆกว่านั้นตะลุงเลยนะก็นี่แหละบางทีอะไรนะเฮ้ยคุยอะไรไปเนี่ยทำไมออกนอกลูกนอกทางไกลทำไมเรียน1ดนตรี2ยันนั่นเอ๊ะมีอีกนะจะมารู้สึกได้เรียนอะไรพึ่งสองสามวันเนี่ยไหมพึ่งมาท่านก็เรียนพึ่งอาตมาก็ไปโดนต่อยมาก่อนแล้วนะอาตมาโดนต่อยไปแล้วก็โดนอะไรนะอะไรนะอาจารย์ที่สอนพึ่งเนี่ยมันก็น่าจะอะไรนะเห็นอาตมาหนังเหนียวมันปกติก็ถอดไม้พึ่งมาจี้ๆๆแล้วก็ออกแกเห็นว่าอาตมาปวดหลังใช่ไหมอาตมาอ้วนพุงยืนแกไม่ใช่ปอกพังปักนะพังพังแล้วปึ๊กแช่โอ้โหมันแบบมันสังเกตมันจับเวทนาพิษพึ่งมันดิ้นไปเหมือนไฟฟ้าเลยนะตัวหนึ่งไม่เท่าไรใส่เอ้ยสองตัวโอ้โหขางนี่มันร้อนหมดเลยโอ้กลางคืนเนี่ยยิบจับยิบจับเหมือนกันเลยพอสองวันมาเฮ้ยไอ้ปวดหลังปวดเอวที่เราทำป่านดินมันลุกนั่นนี่หายไปเป็นหลายทีเลยอาจจะมาเลยว่าพึ่งนี่ก็ไม่อัศจรรย์จริงๆไอ้พิษมันเนี่ยมันสามารถที่จะให้เลือดลมที่มันจุกมันอัดมันแน่นตรงนี้ก็ดีกันเนี่ยทั้งเรียนเรื่องยันด้วยเรียนดนตรีบำบัดด้วยเลยเห็นไหมที่ว่า3คนเดินมาก็ต้องมีครูเราสักหนึ่งคนถ้าพวกเราคนฉลาดนะเราไปที่ไหนเราจะได้เรียนรู้อาตมาเองเนี่ยไปสวนนนท์พอดีก็ไปพักที่วัดนั้นพุทธนาไปพบคนนงว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านไม่มีอะไรท่านต่อเส้นวาสนาต่อเส้นวาสนาเนี่ยพอก่อนจะกลับก็บอกให้อาตมาไปต่ออาตมาเอาหมดแล้วมันก็ยื่นมือไปท่านก็โอ้ลุ่มกระลุ่มตุ้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 มแล้วก็เขียนขีดกันอะไรนะเส้นต่อวาสนาอะไรเขียนอะไรไม่รู้ว่าเต็มมือเลยโอ้แต่มานี่อ่ะเส้นวาสนาแต่มาก็ได้เรียนหนึ่งว่าจะเรียนอ๋อท่านก็ไม่มีเวลาสอนอีกแต่มานี่ IQ 7นี่ไม่ต้องอะไรแค่เขียนในมือแต่มาดูดพลังท่านมาแล้วรึพอไปไหว้ครูอะไรนะครูอะไรนะที่สอนนักศึกษา400กว่าคนแต่มามีจานแต่มาก็นั่งแล้วนั่นโอ้ปวดเอวเลยนะเขียน400กว่าคนเนี่ยจุกหนุ่มหนุ่มยังจุกจริงได้อะไรไหมอาตมาไปที่ไหนอาตมาได้วิชามาตลอดเลยฮะได้ยันลายเดียวกับอาจารย์ทุกคนได้เขียนมือตลอดเลยแต่พอดีไม่ได้เอาสีเขียนนะครับอาจารย์ท่านจะเป็นปากกาแล้วก็มีน้ำมันอะไรควายน้ำมันอะไรน้ำมันอะไรไม่รู้เขียนเอาน้ำมันอะไรมาเลี้ยงผาด้วยอะไรเราต้องมีทองปิดหน้าทองหน้าฝ่ามือเลยที่สิงห์ขาดทุกสัตว์เมื่อกี้มันก็พูดยากนะแสดงว่ามันก็อยู่ที่เราเรียนเนี่ยเจ็ดเนี่ยคือว่าความรู้ถ้าเรามีความรู้เนี่ยรายการซื้อของอะไรเครื่องอะไรนะเบียร์พวกเปลี่ยนเจ้าของเจ้าที่ไม่ต้องนะเปลี่ยนขันครูเปลี่ยนอะไรแต่มาซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะผมซื้อเฉพาะพวกผลไม้ใช่เอาผลไม้ใช่ผลไม้สดขนมครับ
พราะว่าน้ำดำน้ำดำน้ำแดงน้ำขาวน้ำอะไรเนี่ยครับน้ำขาวเนี่ยไม่ต้องเอามานะน้ำขาวเนี่ยแค่นั้นน้ำขาวเนี่ยรู้สึกเหลือเอามาให้เจ้าดิสชักโกงไม่ต้องใช่ไหมสปายได้ได้ไหมเอาน้ำขาวเลยแม่ของเตรียมซื้อผลไม้โอเคเลข7เนี่ยคนถ้ามีความรู้เนี่ยนะมีความรู้มีอะไรเนี่ยไปไหนอดตายไหมฮะวิชาความรู้ไม่อดตายเลยอาตมาไปมาสิงคโปร์มาเลยบางทีฮงจุ้ยก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนั้นก็เป็นเนี่ยคนที่เลข4เนี่ยดีนะมันเอาอะไรแล้วแกงโหดมันมีความรู้เยอะไปไหนทั้งปัดทั้งเป่าทั้งเสกทั้งทุบทั้งตีทั้งเหยียบทั้งจัดทั้งอะไรได้หมดเลยคือว่าในคนคนเดียวครบเซตเลยเป็นไงบ้างคนจุ๋มเลข7นี่โอเคไหมเนี่ยตอนเนี้ยโอเคหมดเลยโอ้แสดงว่าความคิดเรานี่บินขึ้นถึงไหนถึงกันเลยแล้วมาดูการกระทำความรู้โอเคเรามาดูการกระทำหน่อยนะกลับมาดูทางเลขห้าเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยใช่ไหมอ้าวใครที่มีเลขห้ายกมือขึ้นนะใครที่มีเลขห้ายกมือขึ้นมีคนเดียวอ่ะมีสิฮะเนี่ยเลขห้าเนี่ยอย่างกับไอ้ไหนนี่คุณลุงเลขห้าเหมือนกันมันจะอันนั้นเลขห้าอันนี้ไม่อยู่แล้วเลขห้ามีคนเดียวโอเคไม่เป็นไรเลขห้านี่โอเคอันดับแรก1ถึง40การกระทำเราต้องมีอะไรนะที่อยู่ของเรามีบ้านนกที่มีรังแล้วไม่ต้องกลัวบินไปไหนก็เหนื่อยแล้วก็จะกลับมาพักที่หลังเราได้นะมีบริษัทมีธุรกิจมีการงานอันนี้ก็มีหมดแล้วใช่ไหมตั้งแต่20นะแล้วดูจะเห็นไหมพอมีป๊อปเราถ้ามีเวทีของเรามีบ้านของเรามีร้านอะไรมีบริษัทของเราเรามีลูกน้อง10คน20คน30คนเราจะพูดจะตาจะว่าจะตีจะอะไรมันไม่ต้องกลัวมันจะเสียงดังกว่าเราได้แต่ถ้าเราไม่มีที่อะไรเราไปยืมสถานที่เขาคนอื่นใช้อะไรพวกจะพูดจะอะไรเสียงดังก็กลัวจะต้องมองดูหน้าเท่าแก่สังเกตไหมพนักงานว่าลูกน้องหรือว่าใครที่เราอันเนี้ยเขาจะพูดจะอะไรเสียงดังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเลข5เนี่ยมันต้องมีอะไรนะที่เป็นของตัวเองก่อนมันมีเวทีเป็นของตัวเองก่อนเนี่ยก็อาตมามาอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยตั้งแต่อาตมาสร้างตำหนักมาแล้วมันได้ซื้อที่มาปุ๊บเนี่ยอาตมาเริ่มเปิดครอบมันก็ใหญ่ขึ้น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 เอ๊ะอาตมาก็ไม่รู้นะอ๋อที่ไหนพอก็ดูปุ๊บอ๋อมันต้องมีเนี่ยมีชมรมมีกลุ่มมีอะไรปุ๊บเนี่ยมีโรงเรียนมีสถาบันอะไรมีปุ๊บเนี่ยเขาจะพูดจะร้องเพลงเต้นลังการอะไรใครจะฟังไม่ฟังก็แล้วแต่เราไม่สนนี่แหละเพราะว่ามันเป็นที่ของเราใครว่าไม่ถูกไม่ฟังก็ไปเลยไหมคนหนึ่งมันนั่งวันสองวันฮะไม่อยู่ละไม่รู้เรียนอะไรมึนตึ๊บเลยไม่มาเลยมันก็แล้วแต่เราไม่ได้บังคับใครเนี่ยเลข4กับ3นี่คือว่าต้องการพูดกันยามแบ่งปันที่ของตัวเองมีเวทีเองโอเคเลยเราไม่กลัวแต่มาชอบหลวงพ่อพระตันจันนะท่านบอกธรรมาช้าไปนะที่บอกช้าไปนี่คือว่าอะไรนะท่านบอกไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่กับที่เนี่ยพอธรรมาคุยเรื่องว่าธรรมาจะไปสอนไปอะไรไปต่างจังหวัดไปเลยท่านบอกอยู่กับที่เนี่ยไม่ต้องไปไหนละนั่งอยู่กับที่เนี่ยเพราะว่าท่านบอกว่านั่งอยู่กับที่เนี่ยคนเอาเงินมาให้แต่เราเดินทางเราเดินไปเนี่ยเราไปขอเขาธรรมาเขาคิดอะไรเนี่ยเราเดินไปเราไปนั่นเราเขาไปสอนให้เขาแต่ความหมายคือว่าอย่างกับยกตัวอย่างธรรมาไปสอนเด็กที่วัดดอนจันทร์บอกท่านก็เนี่ยให้เด็กมาเรียนก็บอกให้เด็กมาเรียนเด็กมันก็เหมือนกับว่ามันต้องฟังคำสั่งหลวงพ่อใช่ไหมมาหลวงพ่อสั่งว่าให้มาเรียนก็มาเรียนมันมาบ้างไม่มาบ้างบางทีเช้ามากลุ่มหนึ่งอีกบ่ายมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็นะนัดบ่ายโมงเรียนกลัวจะมาบ่ายโมงครึ่งเราใจเราก็ไม่ค่อยสบายหงุดหงิดหลวงพ่อมันกับเดาใจจะมาออกเลยเนี่ยไหมเราไปให้เขาเนี่ยเราเหมือนกับนั่งเนี่ยเป็นยืนเนี่ยเป็นทาสนั่งเหนือทาสอ๋อเลยเข้าใจแล้วท่านนั่งสบายแล้วก็แต่ห้าโมงเย็นแปดโมงเช้ายันถึงสี่ห้าโมงเย็นพ้นเอาของเอาปัจจัยเอาไปไหวบริจาคให้เด็กเออจะมาเลยว่าถ้าท่านบอกเร็วหน่อยนี่จะมาไม่ได้ออกรถอันนี้เลยจะมาไม่อยากจะออกรถอันนี้จะมากะจะออกรถแล้ววิ่งไปตลอดทั่วประเทศไทยเนี่ยแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะอยู่ประจำเพราะว่าอันนี้สี่สามหกเจ็ดเราไปดูการกระทำตอนนี้เป็นไงบ้างได้ออกไปไหมไปช่วยเหลือคนเสียสละคนเราไปให้ความรู้คนเรามีความรู้เรื่องนวดเราไปสอนเรื่องนวดเรามีความรู้เรื่องอาหารสุขภาพเราไปสอนเรามีความรู้เรื่องอะไรแล้วไปสอนคนไปทายข้อทุกคนเป็นไหมเป็นใช่ไหมแล้วเนี่ยเราดูมาการกระทำได้ค่านี่สูงไม่สูงก็ต้องเนี่ยดูเลขหกข้างล่างเลขหกนี่คืออะไรเลขหกการเสียสละไม่หวังไม่เอาไม่เป็นอะไรแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้หมดเลย
เนี่ยไหมเลข6เนี่ยคือว่าเป็นคนที่ให้สุดๆเลยให้ด้วยไม่หวังไม่เอาเป็นบางทีเราให้อะไรเราก็ยังหวังอยู่ยังหวังซื้อหวยอะไรนะไปหนึ่งผมก็อยากได้สัก10ล้านลงทุน10 100บาทจะได้สัก10ล้านหรืออะไรบางทีก็ลงทุนน้อยไปหน่อยเลข6เนี่ยเลข6เนี่ยคือว่าไม่ต้องหวังอะไรมากยิ่งหวังมากความผิดหวังกำลังรออยู่เลยว่าเราต้องแบบให้ไปโดยไม่หวังไม่เอาไม่เป็นอะไรเนี่ยอาตมาเองเนี่ยที่จริงอาตมาชอบนะเพราะว่าอาตมาชอบว่าอาตมาไปเรียนหลายวิชาเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เสียสตังค์นะอาตมาเลยคิดว่าบางเรื่องเนี่ยเรื่องนวดเรื่องจักรโดนมันไม่ได้เสียตังค์เรามาถ่ายมา